ครับผมเมสุภวัฒน์ครับก็เป็นช่างภาพอาชีพครับตัวนี้อยู่ในเพจของสุภวัฒน์พิกนะครับหลักๆ ก็คือถ่ายเวดดิ้งเป็นหลักครับเลนส์ในสายที่ชอบมากที่สุดตอนนี้จะเป็น 50F1.2S ครับของ Nikon นะครับจริงๆ 50F1.2 ผมใช้แทบทุกอย่างเลยนะก็คือถ่ายทั้งงานเวดดิ้งพรีเวดดิ้งแล้วก็รวมถึงการถ่ายภาพเล่นๆของผมที่บ้านด้วยนะครับก็จะมีทั้งถ่ายแบบท่องเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยแทบจะเรียกว่าเลนส์ติดตัวเลยก็ได้ครับสิ่งที่ชอบก็คือในความคมที่ F1.2 เนี่ยมันจะมีความละมุนของภาพมันก็จะสามารถละลายฉากหน้าฉากหลังได้ค่อนข้างจะดีมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวแบบเนี่ยมันจะเรียกว่าไงดีฮะเหมือนป๊อปอัพขึ้นมาในภาพของเรานะครับซึ่งเลนส์ตัวนี้เนี่ยที่ผมชอบอย่างก็คือแม้เขาจะดูตัวค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าเวลาจับถือเนี่ยมันค่อนข้างจะบาลานซ์มากนะครับทำให้ผมสามารถจับถือมือเดียวได้แล้วก็สามารถสร้างลูกเล่นอะไรบางอย่างด้วยการใช้มืออีกมือนึงขึ้นมาช่วยได้สำหรับ 50F1.2S ตัวนี้นะครับระยะใกล้สุดของเขาเนี่ยต้องเรียกว่าใช้งานได้เลยนะครับก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็อยู่ประมาณ45เซนก็สามารถ close up มือให้เห็นแหวนให้เห็นอะไรพวกนี้ชัดได้นะครับโดยที่เปิด F1.2 ถ่ายด้วยนะมันได้มิติอีกแบบนึงจากที่เราไม่เคยได้มาก่อนเนื่องจากเนี่ยผมเนี่ยเคยใช้เลนส์มาหลากหลายมากนะครับตั้งแต่35F1.4G นะครับ50F1.8G 58F1.4G 85G นาโนทั้งซีรีส์เลยครับผมเคยใช้มาหมดแล้วนะครับแล้วก็มาจบที่ตัวนี้นะครับระยะสบายตาที่50มิล F1.2 ทำให้คุณได้ภาพที่มีมิติที่แตกต่างไปเวลาทำงานนะครับและมีความเพอร์เฟกต์ตั้งแต่ F กว้างสุดนี่แหละครับที่เอาชนะใจผมได้ไม่ยากเลยครับค่ะชื่อวิวนะคะสุธาทิพย์แซ่คุณค่ะเป็นช่างภาพแฟชั่นค่ะตอนนี้หลักๆวิวจะใช้ Nikon D5 นะคะแล้วก็ Nikon C72 ค่ะปกติแล้ววิวถ่ายคนนะคะเลนที่วิวชอบตอนที่วิวใช้ DSLR เนี่ยก็จะมี58กับ105พอได้ 50.2 มาวิวมีความรู้สึกว่ามันได้เอฟเฟกต์ของการถ่ายคนดีมากก็ถ่ายในที่แสงน้อยสวยมากค่ะแล้วก็เลนส์เนี่ยเลนส์กับกล้องเนี่ยเขาทำงานร่วมกันที่ทำให้ได้โฟกัสที่แม่นยำแล้วก็เร็วแล้วก็การเก็บสีการเก็บรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกประทับใจมากจริงอันนี้ไม่ได้อวยนะก็มันง่ายจริงง่ายกว่า DSLR รุ่นเก่าๆที่วิวเคยใช้มาค่ะคือปกติแล้ววิวถ่ายเฟรมอยู่แล้วแล้ววิวก็มีกล้องค่อนข้างหลากหลายมีเดียมฟอร์แมตเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็มีความรู้สึกว่า 51.2 ตัวเนี้ยมันให้เอฟเฟกต์คล้ายๆกับมีเดียมฟอร์แมตที่วิวเคยใช้อยู่เหมือนกันการเก็บบรรยากาศการปรุงการแฟร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวิวใช้เลนส์ฟิกซ์มาเยอะมากสำหรับNikonแล้ววิวมีความรู้สึกว่าเลนส์ที่เป็นเดอะเบสที่สุดสำหรับรุ่นเก่าเนี่ยซีรีส์เก่าอ่ะเป็น105ที่วิวประทับใจที่สุดแต่ความรู้สึกของการถ่ายคนเนี่ยรู้สึกว่า 51.2 มันเป็นอะไรที่แบบมันดีมากแล้วก็บรรยากาศแสงการโฟกัสแล้วก็เดปของรูปของภาพของฟีลลิ่งการใส่แสงอะไรมันแบบดีจริงอันนี้ก็คือยอมรับเพราะว่าถ้าไม่ใช้105คือใช้อันนี้เท่านั้นนะวิวคิดว่าเลน 51.2 ตัวเนี้ยเป็นเลนที่วิวชอบที่สุดในเลน50ฟิกซ์ที่วิวเคยใช้มาเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเลนส์ 50mm f1.2S line นะครับจากความคิดเห็นของ C Creator ทั้ง2คนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเลนส์ตัวนี้นะครับข้อมูลทางเทคนิคก็จะมีเพิ่มเติมให้นะครับแอดมินจะเพิ่มเติมให้นิดหน่อยคือ1เลยรูรับแสงกว้างสุดนะครับอยู่ที่ 1.2 นะครับแล้วก็แคบสุดอยู่ที่ f16 นะครับน้ำหนักของตัวเลนส์เนี่ยอาจจะหนักนิดนึงนะครับคือ1กิโลกรัมนะครับเพียงแต่เลนส์ตัวนี้นะครับ Nikon เนี่ยใส่ชิ้นเลนส์นะฮะพิเศษมาเยอะมากนะครับอย่างเช่น aspherical lens นะครับแล้วก็ ED glass นะฮะซึ่งให้มามากที่สุดตั้งแต่เลนส์ 50mm มีมาในประวัติศาสตร์ของ Nikon เลยทีเดียวในส่วนของโครงสร้างนะครับก็แข็งแรงตามที่เลนส์ S line เป็นอยู่แล้วนะครับเมาส์ทำจากวัสดุผสมโลหะนะครับแล้วก็
ในส่วนของยางนะครับก็เป็นวัสดุสังเคราะห์รุ่นใหม่ๆซึ่งจะมีอาการบวมค่อนข้างน้อยนะครับรวมไปถึงนะครับโอริงยางต่างๆนะครับที่ซีลอยู่บริเวณรอบตัวเลนส์เนี่ยนะครับทำให้เลนส์ตัวเนี้ยนะครับสามารถใช้งานได้ในสภาวะอากาศหลายๆแบบอย่างเช่นฝนตกละอองน้ำนะครับริมน้ำตกหรือว่าไอ้น้ำในอากาศเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะสามารถป้องกันได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะมีระบบเป็นเวเตอร์ซีลของเลนส์อยู่แล้วนะครับนอกจากจะใช้ถ่ายคนแล้วเนี่ย 50F1.2 เนี่ยนะครับมีประโยชน์มากๆในการถ่ายแลนด์สเคปในที่แสงน้อยนะครับหรือว่าในสถานที่ที่แบบมีแสงน้อยมากๆอย่างเช่นในถ้ำตอนเช้านะครับหรือตอนพบค่ำตอนทวายไลท์เนี่ยนะครับสามารถให้รูปนะครับที่ถ่ายง่ายนะครับแล้วก็โฟกัสได้ไวนะครับเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากรูรับแสงที่ 1.2 ตรงเนี้ยได้เยอะมากๆเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าทุกคนคงจะได้รู้จักกับตัวเลนส์50mm f1.2 S-Line นะครับได้มากขึ้นนะครับแล้วยังไงนะครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับกับ Nikkor C-Lens นะครับงั้นวันนี้แอดมินไปก่อนนะครับสวัสดีครับ